นด์แม็กซ์เราอะแม็กซ์เอาเรื่องสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็กซ์เลยดิป่าช้าคาเฟ่ช็อคมาร์เก็ตครั้งที่3สำเร็จลงด้วยดีผู้คนยังคงเนืองแน่นแม้นว่าฝนจะกระหน่ำมาอย่างยาวนานเปียกปอนไปตามๆกันแต่ทุกคนชื่นมื่นมีรอยยิ้มกันทั่วหน้านับเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนในทุกช่วงวัยทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและเป็นการเปิดตลาดให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าในชุมชนด้วยกุศโลบายเปลี่ยนป่าช้าเพื่อสร้างรายได้กับประชาชนในชุมชนจากป่าช้าเป็นคาเฟ่ลมเย็นเห็นธรรมของพระมหาจักรพันธ์เมติโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองประธานชุมชนคุณธรรมบ้านนายมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายมโดยในงานครั้งนี้นายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอเมืองเพชรบุรีลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับพี่น้องชาวตำบลนายมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีทุกคนร่วมสนับสนุนดำเนินงานอย่างเต็มที่โดยบรรยากาศในครั้งนี้ก่อนเริ่มงานมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ไม่เนิ่นนานจนเกินไปหลังฝนซาบรรดาขบวนผู้สูงอายุที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดที่สวยงามได้โชว์สเต็ปการเต้นบาสโลปคนหลบไปผีจะรำอย่างสนุกสนานทำให้ผู้มาเที่ยวงานหลายคนได้ร่วมลงมาเต้นไปพร้อมๆกันจากนั้นบรรยากาศของงานเริ่มคึกคักด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วังชมพูวิทยาคมโรงเรียนบ้านนายมโรงเรียนบ้านขมวดที่จัดเตรียมการแสดงมาสร้างความสุขให้กับผู้มาท่องเที่ยวป่าช้าคาเฟ่ช็อคมาร์เก็ตครั้งที่3นอกจากนี้ในงานยังมีบริการสปาเท้าด้วยสมุนไพรไทยน้ำมันพรายคลายเส้นเงินปากผีมีโชคที่เตรียมของมาแจกให้กับผู้มาร่วมรุ้นรางวัลถือกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีซุ้มโพศพบรักที่มีขนมซึ่งทำมาจากข้าวมาเพิ่มเติมความอร่อยนอกจากร้านขายร้านค้าภายในชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ของกินมาจำหน่ายในบริเวณงานนางยุวดีมีบุญวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าตลาดป่าช้าคาเฟ่ช็อคมาร์เก็ตครั้งที่3ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านนายมซึ่งเป็นโครงการต้นแบบส่งเสริมในการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในการที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนพัฒนาต่อยอดสร้างเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเที่ยวชุมชนยนต์วิถีด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากและเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง3ครั้งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมีการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในชุมชนมีนักท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาร่วมงานพอสมควรทำให้เกิดการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนที่เข้ามาดำเนินงานซึ่งหลังจากนี้จะได้หารือกับชุมชนในการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดให้ต่อเนื่องต่อไปด้านพระมหาจักรพันธ์เมติโกรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เจ้าอาวาสวัดเสาธงทองกล่าวว่าตลาดป่าช้าคาเฟ่ช็อคมาร์เก็ตได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าทั้งภายในชุมชนเองรวมถึงจากต่างพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีบางส่วนที่เข้าใจว่าการจัดงานมีทุกอาทิตย์จึงเดินทางเข้ามาที่วัดแทบจะทุกสัปดาห์โดยในอนาคตจะได้หารือกับคณะกรรมการอบต.